นี่คือรถแท้ของจริงว่ารถพ่วงนี่เหรอน่าเกินมาบนให้หนักหน่อยได้บ่เมื่อเราตกปลาไม่ได้ปลาวันนี้มาปักเบ็ดหรือบ้านผมเรียกว่าใส่เบ็ดนะครับมีลุ้นครับมีลุ้นครับตัวที่สี่ครับใช่ตกปลาเลยครับโอ้ยหลุดปลาดุกใหญ่ไอ้หลังเดิมครับที่หลุดครับเขาบอกว่าให้ค่อยๆปลดครับต้องยอมทุ่มทุนในการลงน้ำครับดูว่าปลามันตัวใหญ่ไหมหุยตัวใหญ่ครับเขาบอกว่าค่อยๆปลดครับอย่าเร่งครับครับเห็นตัวปลาไหมดูกุยครับค่อยๆปลดครับเขาบอกว่าค่อยๆดึงขึ้นครับเอสดึงเข้าปากขึ้นมาแล้วครับรอบนี้ได้แต่ทุ่มทุนเจ๋งหลังเดิมครับที่หลุดปลาดุกซิงครับหัวก็คือคาดอันนี้น้ำเป็นขื่นตายเหมือนบ่พอดูตายบ่ตายตายเหมือนเลี้ยวโอ้ยตายเร็วจ้ะขึ้นเลยโอ้ยตายเมื่อดีลีอู้ขึ้นได้หลายจ้ะวะตายเมื่อแล้วโอ้ยเด็กขังจะเดือดที่ตัวนู่นมั้งเหรอครับเก้าโอ้ยเสียดมากองตัวนี้ตัวนึงมาตายตายอีกดีวะต้นแฉกต้นกระปูหนีมันมั้งไหลโซ่โอ้เสียดคิดๆก่อนฮึแค่พอทางขึ้นกันตัวโอ้ยพอดูกลายจ้ะวะแต่ละคนแต่ละคนสุดยอดสุดยอดเขาเจอคือบ่ตายคนนี้มันติดคอยเบ็ดเมียงหน่อยมันเมียงใหญ่ติดยังไงมันโอ้แค่เกียร์แค่เกียร์ติดก่อนขังอยู่ขังอยู่ขังเพิ่นอยู่โอ้ห่าหนึ่งของตายหมดเออตายกับเบ็ดเนื้อตายอย่างตัวมันดีความฟ้าบอด